กระทรวงการต่างประเทศจีนออกแถลงการระบุว่านายหวังอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของจีนได้เรียกร้องให้นายจอห์นแครีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาช่วยรื้อฟื้นการเจรจาระหว่างจีนกับฟิลิปปินส์ในกรณีปัญหาข้อพิพาททะเลจีนใต้โดยจีนหวังว่าสหรัฐจะสนับสนุนความพยายามของจีนและสมาชิกอาเซียนในการรักษาสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาคท่าทีดังกล่าวถือว่าเป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดของจีนนะครับหลังจากศาลอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศณกรุงเฮกตัดสินให้จีนไม่มีสิทธิ์กล่าวอ้างกรรมสิทธิ์ในหมู่เกาะทะเลจีนใต้ซึ่งก่อนหน้านี้จีนยืนกรานไม่ยอมรับคำตัดสินรวมถึงได้ตำหนิสหรัฐว่ามีส่วนทำให้ปัญหาข้อพิพาทในทะเลจีนใต้ตึงเครียดมากขึ้นด้วยการเข้าข้างฟิลิปปินส์นอกจากนี้จีนยังเตือนด้วยว่าความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับญี่ปุ่นยังคงตกอยู่ในความเสี่ยงและไม่เป็นที่น่าพอใจพร้อมทั้งเรียกร้องให้ญี่ปุ่นยุติการแทรกแซงปัญหาในทะเลจีนใต้เนื่องจากไม่ได้เป็นประเทศคู่พิพาทโดยตรงและไม่มีสิทธิ์กล่าวอ้างกรรมสิทธิ์ในพื้นที่พิพาทด้านญี่ปุ่นและพันธมิตรอย่างออสเตรเลียและสหรัฐอเมริกาก็ออกแถลงการร่วมกันนะครับแสดงความเป็นห่วงเกี่ยวกับปัญหาข้อพิพาทในทะเลจีนใต้โดยคัดค้านการกระทำที่เป็นการบีบบังคับโดยฝ่ายเดียวและเรียกร้องให้ทั้งจีนและฟิลิปปินส์เคารพกฎหมายระหว่างประเทศครับ